วันนี้นะครับเรามานั่งเรือไหว้พระโอ้สุดยอดมากนะครับรถบ่มีมื้อนี้มานั่งเรือนะฮะไปไหว้พระถึง5วัดในคราวเดียวกันกว่าจะออกได้นะครับร้อนแทบตายนะให้เฮามานั่งถ่าผู้โดยสารก็ธรรมดานะครับไปหลายคนบ่ได้เหมาเป็นส่วนตัวค่าโดยสารนะครับไม่ได้แพงมากคนละ50บาทเด็กหน่อยบ่ได้เก็บอีกโอ้สุดยอดนี่ก็เป็นบรรยากาศนะครับของคลองอัมพวาซ้ายขวาเป็นแหล่งท่องเที่ยวสำคัญของจังหวัดสมุทรสงครามนะครับคนไทยก็มาเยอะนะครับฝรั่งมังค่าก็มามากมายคือเราจะท่องเที่ยวนะครับในคลองอัมพวาก่อนที่จะออกไปแม่น้ำแม่กองนะครับบรรยากาศก็จะเป็นประมาณแบบนี้นะครับคือขากลับนะครับเขาก็มีแวะรับผู้โดยสารอีกเนาะธรรมดาละเพิ่นก็อยากได้ผู้โดยสารขึ้นเรือให้หลายที่สุดนะครับโอ้เบิ่งนะฮะสองฟังทางนะครับทู่ตัวบักใหญ่นึง นี่คือวัดแรกนะครับแต่ไม่ได้นับนะครับทีแรกผมก็ตกใจว่าให้มาดูแค่วัดนี้วัดเดียวนะครับแล้วกลับ แต่ไม่ใช่นะครับเดี๋ยวเราจะไปวัดแรกกันเลยตอนนี้นะครับเรามาออกปากอ่าวแม่น้ำแม่กองแล้วนะครับโอ้เบิ่งเป็นตะยันนะครับเบิ่งนะโอ้กว้างขึ้นกันเบิ่งนะเรือหางยาวแซงปู๊ดยอดนะนี่คือวัดแรกวัดหยังน้อนะครับไปอ่านเอาเด้อตอนนี้นะครับเรากำลังจะขึ้นเรือแล้วพอขึ้นเรือปุ๊บนะครับข้าศึกบุกมาที่อนาวินจมนะครับว่าอยากจะเข้าห้องน้ำผมไม่สนใจอะไรแล้วนะครับพ่อผมขอวิ่งด่วนไปที่ห้องน้ำก่อนสุดท้ายแล้วนะครับไปตดแค่2เทือกยางออกมาเสยนี่คือวัดกุมมารินกุฏิทองป๊าดขนาดกุฏิเพิ่นยังเป็นท่องถ้าเป็นศาลาวัดใหญ่มันสิบ่เป็นเพชรซั่นบ่ออกจากวัดที่1เรียบร้อยแล้วนะครับเราก็จะไปต่อวัดที่2ดูบรรยากาศนะครับรอบๆนะโอ้เจ็ดสกีมาขี่เร็วแทบปึ๊ดเบิ่งนะฮะเร็วคักเร็วแน่นะครับขี่ไปสักพักนึงนะครับเหมือนจะเกิดการขัดข้องนะโอ้เบิ่งแน่เพิ่นซอยกันนะครับเบิ่งเจ็ดสกีขี่เร็วหลายเจ้าก็เลยในระหว่างการเดินเรือนะครับเราก็จะได้เห็นหมู่บ้านทั้ง2ฝั่งนะครับซ้ายขวาเบิ่งแน่บรรยากาศบ้านหลังนี้กับปาติโชบักไงเองวัดที่2นะครับเรากำลังจะขึ้นไปไหว้พระนั่นก็คือวัดบางแคใหญ่นะปัดมาหอดมาอยู่หอดผีพ่อวัดบางแคนะครับปกติมันอยู่แถวเดอะมอแถวเพชรเกษมดูบรรยากาศภายในนะครับคือสิเป็นวัดแบบมีพระเก่าๆอยู่ข้างในนะครับเป็นวัดให้เฮามาไหว้ตามปีเกิดปีมาล่งมาเสงมาเล่งก็ว่ากันไปเถอะให้เกิดเมื่อใดก็ไปไหว้นะครับให้เป็นสิริมงคลมาแล้วนะครับมาแล้วก็อย่าลืมถวายปัจจัยนะครับค่าน้ำค่าไฟซอยวัดเพิ่นผู้บ่าวซ้ำน้อยนะครับแล้วก็สาวซ้ำน้อยก็เตรียมตัวนะครับเอาดอกไม้นำดอกไม้นะครับธูปเทียนก็ไปไหว้พระด้านในอากาศที่นี่นะครับก็ต้องบอกว่าร้อนใช้ได้เลยทีเดียวร้อนไม่ร้อนนะครับก็คิดดูขนาดพระพุทธรูปเพิ่นเนาะเพิ่นก็ยังห้อนเนาะก็ยังติดแอร์ให้เพิ่นอนาวินก็มาตั้งด่วนแล้วยังปักเทียนยังบ่ได้อยู่จุดทูบยังไม่ได้โอ้เทียนเพิ่นบักใหญ่อีหลีเบิ่งแน่นึกว่าจรวดเว้ยอนาวินนะครับเริ่มขอเรียบร้อยขอพรนะครับก็เคยถามเขาเนาะว่าขออีหยังเนี่ยว่ายอยู่เนี่ยเขาบอกว่าอยากให้พ่อแม่มีตังค์เยอะโอ้ถือใจพ่อแม่หลายเนาะก่อนกลับนะครับเพื่อไปวัดที่2ขอเล่นแบบบ้านๆหน่อยนะครับเขาเอิ้นว่าบักปินบ้านผมคือลูกยางนานะครับย้อนขึ้นมันก็สิหมุนนะครับใครเคยเล่นนะครับจะได้นึกถึงความเก่าๆนะครับขอเสียงหน่อยเร็วต่อจากนี้นะครับเราก็จะไปวัดที่3กันดูบรรยากาศนะครับไปเรื่อยๆสำหรับอนาวินนะวันนี้รู้สึกว่าสดใสนะครับแต่บ่นๆนะครับจมวัยอยากจะกินลูกชิ้นว่าหิวเดินมาหลายวัดแล้วนะครับขอกินอะไรสักหน่อยได้ไหมคุณแม่บรรยากาศที่นี่นะครับก็ดูสวยป๊าดมีหอดชาละวันนะครับซ้ายขวาจระเข้ตัวบักใหญ่บึงตัวนี้ก็ไม่ธรรมดานะครับปู้เพิ่นสักยันหาแถวไว้ถึงหัวอาจารย์ไดโนสักให้เพิ่นส่วนตัวนี้นะครับโอ้เห็นตั้งแต่มาจนหอดกลับแล้วเพิ่นยังบ่ไปใส่เพิ่นนอนอย่างเดียวตัวสงสัยจะเป็นสุนัขคู่ใจจระเข้ตัวเมื่อสักครู่นี้หลังจากนั้นนะครับอนาวินบอกว่าเดินเยอะแล้วเดินทั้งวันขอกินลูกชิ้นสัก 4-5 ไม้นะครับเผื่อจะได้มีเรี่ยวแรงเราแอบมาดูโบสถ์อีกโบสถ์นึงนะครับข้างในดูเก่าๆนะแต่นะครับดูมีมนต์ขลังดูมีเสน่ห์โอ้พระอาจารย์นะครับสิทธิ์น้ำมนต์นะขอผมสักหน่อยโอ้ยอย่าไปขอหัวแห้งก่อโอ้ยหลวงพ่อนี่คือวัดบางจากนะครับต่อจากนี้ก็น่าจะเป็นวัดปตท.วัดเชลวัดเอสโซว่ากันไปเนาะวัดที่4นะครับต่อจากนี้คือวัดที่เราเห็นนั่นก็คือวัดบางพรมห้วยวัดแถวนี้คือมีคำว่าบางหลายแท้สงสัยข้างหน้าที่เฮาเห็นอาจจะเป็นวัดบางครั้งบางทีและบางวัดแห่งนี้นะครับมีต้นตะเคียนใหญ่มากโอ้ใหญ่คักใหญ่แน่ประมาณ4-5 คนโอบอนาวินก็วายไปข้อไปเทียนก็บ่ได้จุดท
ทูบกับบ่ได้มีไฟแต่ก็ไม่เป็นอะไรนะครับขอให้ได้มาเที่ยวก็พอแล้วเบิ่งนะครับต้นตะเคียนใหญ่บ่ใหญ่เดี๋ยวสิหาว่าผมตัวนี่คือภายในโบสถ์นะครับดูสวยสดงดงามนะครับวาดรูปแล้วโอ้โหสุดยอดอลังการนี่ก็เป็นวัดที่4นะครับที่เรามาหลังจากนี้นะครับเราก็จะไปวัดที่5นะวัดสุดท้ายนะครับจะเป็นวัดอะไรเราไปดูกันเลยนะครับน่าจะเป็นไฮไลท์นั่นก็คือวัดบางกุ้งค่ายจีนบางกุ้งนะครับเราเดินขึ้นมานะครับเราก็จะเห็นทหาร2คนนะครับหน้าตาคุ้นๆโอ้ไผ่น้อเบิ่งแน่เพิ่นคือยิ้มคักยิ้มแน่เด้หลายคนน่าจะคุ้นหน้าคุ้นตาเป็นอย่างดีนะครับเดินเข้าไปหน่อยนะครับเอ๊ะหลวงพี่เพิ่นมาเฮ็ดหยังหลวงพี่อ๋อหลวงพี่มากินข้าวแล้งโอ้บ่แม่นครับบ่แม่นพระเด้อมาที่นี่นะครับเขาจะมีรูปปั้นคนดังคนรู้จักที่หลายๆคนน่าจะรู้จักดีนะครับไม่ว่าจะเป็นบินบรรลือฤทธิ์อาจารย์เฉลิมชัยเดินเข้าไปเรื่อยๆเข้าไปข้างในนะครับก็จะเห็นอีกโบสถ์นึงนะครับนั่นก็จะเป็นโบสถ์ของพระเจ้าตากสินที่หลายคนเข้าไปสักการะและที่สำคัญนะครับณสถานที่แห่งนี้เขาก็จะมีเหมือนสวนสัตว์เล็กๆมีอูฐมีม้านะครับสำหรับหลายคนเด็กหลายๆคนน่าจะชอบเบิ่งนะครับขึ้นหลายตัวนั่นเป็นตัวอีกอย่างน่าจะเป็นกวางหรือเปล่านะครับโอ้แมนอีลีนะครับกวางน้อยตัวนี้โอ้น่ารักดีแต่เขามันยังบ่ออกนี่คืออูด นี่คือวัดสุดท้ายนะครับสุดท้ายอีลีนะครับหลังจากนั้นนะครับเราก็จะเดินทางกลับเนาะในระหว่างเดินทางกลับนะครับก็จะชมวิวไปเรื่อยเราใช้เวลาประมาณ1ชั่วโมงครึ่งถึง2ชั่วโมงนะครับในการเดินทางมาครั้งนี้ลองนะฮะลองดูนะครับใครไม่เคยมาเที่ยวนะครับ5วัดแบบเดินทางโดยการใช้เรือสนุกสนานน่าดูนะครับเด็กๆชอบอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดติดตามบอนเมืองการสวัสดีครับ